ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแห่แชร์สุดซึ้งแม้จะป่วยหนักความฝันของแม่ลูกชายแทนคุณนาคน้ำตาคลอก้มกราบแม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากพากันแชร์ภาพของหนุ่มช่างภาพรายหนึ่งใช้เฟซบุ๊กชื่อกรธนากรหลังจากที่ได้นำภาพงานบวชแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นที่บ้านหนองกลางดอนตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปรากฏภาพหน้ากำลังก้มกราบแม่ที่กำลังป่วยหนักมีสายออกซิเจนช่วยหายใจพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้ไปถ่ายงานบวชมาครับยินดีด้วยนะครับที่ได้ทำตามความฝันของพ่อแม่ที่ตั้งใจไว้สำเร็จแม้จะไม่ใช่วันที่นัดหมายกันไว้เพราะมีคนคนหนึ่งที่ป่วยกระทันหันจึงไม่สามารถทำอะไรได้แม้กระทั่งผูกขวัญให้ลูกพูดอะไรไม่ถูกครับลืมและซึ้งใจมาก #1ภาพล้านความหมายโดยหลังจากที่ภาพชุดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากต่างพากันแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากและพากันอนุโมทนาบุญกับนาคที่ได้บวชตามความหวังของบิดามารดาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ